เตือนภัยกันหน่อยดีกว่าวันหยุดยาวแบบนี้ตั้งวงกงเหล้าไม่เมาไม่กลับดื่มกันเต็มที่เบาๆใจเยอะต้องเบาๆนิดหนึ่งนะฮะหมอสมองเตือนแล้วดื่มเยอะๆ1ระวังสมองฝ่อ2ระวังอัมพฤกษ์อัมพาตถ้าล้มลงไปเนี่ยเลือดออกในสมองเนี่ยมีอาการมากกว่าคนปกติและไม่ใช่แค่พูดเฉยๆมาพร้อมกับภาพ CT สแกนข้างบนนี้คือสมองเห็นมั้ยมันจะมีจุดดำๆเยอะนั่นคือสมองมันฝ่อสำหรับคนที่ดื่มเหล้าเยอะๆนะฮะและข้างล่างนี่คือคนที่ไม่ได้ดื่มเหล้าเยอะเห็นไหมตัวเนื้อสมองจะแน่นเลยนะฮะฟังจากปากของคุณหมอประชากัญญาประสิทธิ์หมอสมองผู้เชี่ยวชาญอธิบายเรื่องนี้ครับเสี่ยงตายได้มากกว่าคนปกติด้วยถ้าคุณดื่มเหล้าประจำสิ่งที่เราอยากให้ดูก็คือสมองที่ฝ่อเห็นไหมครับว่าสีดำเยอะมากนะครับใหญ่จะกว้างมากสีดำคือสมองที่หายไปนะสมองที่ฝ่อลงมาจะเห็นว่าสมองไม่สามารถไปชิดกับกะโหลกนะเพราะสมองมันเหี่ยวลงนั่นเองเคสที่2เป็นสมองของผู้ป่วยอายุ53ปีมาได้ล้มเหมือนกันแล้วก็ CT สแกนดูนะจะเห็นถึงความแตกต่างกับเคสที่แล้วนะครับสมองเนี่ยแทบจะไม่ฝ่อรอยหยักมีเหมือนกันแต่ว่าไม่กว้างนะสมองยังแน่นอยู่นะครับมาเปรียบเทียบดูภาพบนก็คือสมองที่กินเหล้าภาพล่างคือสมองที่ไม่กินเหล้าอายุเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากนะครับ53กับ54ปีปัจจัยที่ทำให้สมองเสื่อมก็คือเหล้าครับเคสแรกแค่ล้มก็มีเลือดออกนะครับนี่ทำให้เลือดออกในสมองได้ง่ายครับทำให้คุมเบาหวานความดันไขมันได้ไม่ดีและทำให้เกิดอัมพาตจากสโตรกครับจึงมีโอกาสเสียชีวิตหรือพิการมากกว่าคนที่ไม่นี่ฮะคุณหมอประชานะคุณหมอเชี่ยวชาญด้านสมองมาเตือนแล้วนะฮะถ้าดื่มเหล้าเยอะสมองฝ่ออัมพฤกษ์อัมพาตควบคุมเบาหวานความดันก็ไม่ดีแถมถ้าล้มปุ๊บเนี่ยเลือดออกในสมองง่ายคนอื่นตายง่ายกว่าคนอื่นอันนี้คุณหมอก็มาพูดตรงๆนะก็เตือนไว้เป็นห่วงสมองเลยนะฮะอายุ53 54ก็เท่ากันก็ครึ่งคนครับแต่ว่ามันก็ยังมีแรงมีอะไรทำงานยังไม่แก่มากน่าจริงใช่นี่ฮะถ้าจะรักชีวิตเพื่อตัวเราเพื่อลูกหลานนะอันนี้งดได้ก็ดีจะเข้าพรรษาแล้วนี่เราเข้าพรรษาก็ได้นะอย่าไปคิดว่าจะเข้าพรรษาเดี๋ยวจะหยุดช่วงเข้าพรรษาช่วงนี้รีบปั๊มไปก่อนอย่านะฮะสมองฝ่อได้ก็บาดเจ็บสาหัสไม่ใช่ทางกายแต่เป็นจิตใจนะฮะที่ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองชลบุรีคือนายจ้างใจดีรับหนุ่มตกงานเข้ามาทำงาน5วันออกไลน์เหมือนกับเรื่องนิทานอีสปชาวนากับงูเห่าเลยครับดูกล้องวงจรปิดรับนายบอลเข้ามาทำงาน5วันหลังจากนั้นนายบอลปีนเข้ามาที่บ้านนะฮะเสร็จแล้วก็มาเปิดรถแสดงว่ามีกุญแจขโมยกุญแจมาด้วยนะฮะกดรีโมทแล้วก็ขับรถกระบะคันนี้ซึ่งเป็นกระบะ Isuzu D-Max สีเงินทะเบียนบอใบไม้จอจาน5936นครพนมออกไปหนีออกไปเลยมาทำงาน5วัน5วันเอารถกระบะไป5วันเท่านั้นทางด้านของนายจ้างนะครับซึ่งเจ็บช้ำใจเหลือเกินคุณจิรายุทธเล่านะครับว่านายบอลมาขอสมัครงานโดยบอกว่าตกงานครับตกงานปุ๊บก็เลยนี่ฮะใจดีรับเข้ามาทำงานปุ๊บ5วันออกไลน์ขโมยของออกไปเลยนะฮะขโมยรถออกไปเลยซึ่งรถนี้เนี่ยเขาเอาไว้ซื้อของแล้วก็ไว้ขนคนมาทำงานก็คือเขาเนี่ยมีอาชีพเหมือนรับเหมาก่อสร้างก็ต้องจ้างช่างหลายๆคนไว้ดูสิฮะอย่างนี้ลำบากครับเบื้องต้นนะครับ1ก็ไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เสม็ดไว้แล้ว2มีการให้เงินชี้เบาะแสด้วยฮะถ้าใครไปเจอในบ่อนนะฮะให้เงินรางวัล 10,000 บาทเป็นเงินนำจับแต่3ก็ยังใจดีนะฮะนายจ้างก็ยังใจดีนะถ้าเห็นรถกระบะคันนี้นะฮะก็ไปแจ้งรับเงิน 10,000 บาทแต่ถ้าในบ่อนสำนึกและเอารถกระบะไปจอดไว้ที่ไหนก็ได้แล้วโทรแจ้งนายจ้างจะยินดีถอนแจ้งความไม่เอาผิดในบ่อนขอให้เอารถมาคืนก็จะไม่เอาผิดครับเขามาทำงานกับเราได้หลายวันหรือยังครับได้5วันครับวันที่5ลงมือก่อเหตุขโมยรถครับแล้วขโมยรถอะไรของเราไปครับขโมยรถกระบะ Isuzu D-Max ครับเป็นกระบะแคปมีคอกเหมือนลักษณะเหมือนคันสีดำคันนั้นครับมีคอกเสมอตัวแคปเอารถมาคืนพี่นะครับพี่พร้อมให้อภัยเสมอพี่เราคุยกันได้ครับเอารถไปทิ้งหรือไปทิ้งที่จุดไหนก็ได้ครับแล้วโทรมาบอกพี่พี่สัญญาพี่จะถอนแจ้งความคุณเจ้าชุบพูดไปสะอื้นไปนะฮะคือเหมือนกับชาวนากับงูเห่าอ่ะอุตส่าห์อุ้มชูเลี้ยงดูกลับมาฉกตัวเองโดยการขโมยของที่เขาเป็นเครื่องมือทำมาหากินรถกระบะครับดูสิฮะอ่ะนายบอล
ถ้าดูข่าวเห็นข่าวสำนึกไหมฮะถ้าสำนึกเอารถไปคืนแล้วไปกราบขอโทษเขาเขาไม่เอาผิดเอาความนะแต่ถ้าตำรวจจับได้อันนั้นเป็นไปตามคดีนะเจ้าของบอกครับ